สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแหม่มคัทริยาเปิดใจสารภาพปรับรู้มาตลอด10ปีว่าต้องใช้ชีวิตกับสามีที่ล้มละลายแต่ต้องทนอยู่เพื่อครอบครัวถือเป็นข่าวช็อกวงการเมื่อสงกรานต์กระจ่างเนตรสามีของแหม่มคัทริยาถูกศาลสั่งฟ้องล้มละลายซึ่งล่าสุดแหม่มคัทริยาได้ร่วมงานประกาศรางวัลนักราชครั้งที่11ซึ่งได้ออกมาชี้แจงทุกประเด็นว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะเป็นเรื่องหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพี่ถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจค่ะทราบมาโดยตลอดเขาเล่าให้ฟังอยู่แล้วไม่มีอะไรถามว่ามีผลกระทบไหมไม่ที่กระทบก็คือกระทบโควิดค่ะเพราะรีสอร์ทที่ตรังต้องปิดไป6เดือนแต่ว่ากำลังจะเปิดเชื่อว่าโควิดคงกระทบทุกคนเนอะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงทั้งที่ส่งข้อความมาหรือว่าฝากคนรู้จักมาก็เป็นกำลังใจที่ดีเรียนตรงนี้ว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับแมมทุกอย่างยังเหมือนเดิมการแสดงก็ยังทำงานเหมือนเดิมสิรินฟาร์มก็ยังผลิตโปรดักต์ใหม่ๆรีสอร์ทที่ตังก็ปิดเพราะโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเปิดแล้วต้นเดือนตุลาคมนี้จะเปิดให้คนไทยเที่ยวกันคือจริงๆเรารู้มานานแล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้มานานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็อยู่กับเขามาโดยตลอดโดยไม่ได้สร้างปัญหาหรือนำเรื่องมาให้เขาเพิ่มเขาก็ไม่ต้องคิดมากอะไรดูแลครอบครัวไปอย่างมีความสุขก็อยู่อย่างอบอุ่นตอนนี้ลูกๆเริ่มทำกับข้าวเก่งขึ้นแล้วเพราะคุณพ่อสอนแม่ก็สบายไม่ต้องทำกับข้าวคนถามไม่เยอะเลยค่ะแต่รับรู้ได้เหมือนกันว่ามีคนเป็นห่วงแต่ไม่กล้าส่งข้อความหรือโทรมาแต่เวลาพบเจอก็จะถามว่าโอเคไหมเราก็บอกโอเคค่ะถามว่าได้เห็นข้อความให้กำลังใจในโซเชียลไหมมีบ้างแต่เอาจริงๆด้วยความที่ตอนนี้ยุ่งมากเรื่องโควิดเรื่องลูกยังไม่กลับไปเรียนต้องเรียนออนไลน์มีเพื่อนๆวอยเหมือนกันว่าทำไมหลังๆไม่ค่อยลง IG คือไม่มีเวลาเลยค่ะแล้วลูกๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพแฟนคลับก็อยากจะเห็นลูกหรือพัฒนาการของเด็กๆเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากเห็นอยากจะถ่ายภาพแต่เขาก็ไม่ค่อยยอมเริ่มโตแล้วก็เริ่มไม่ค่อยให้ถ่ายอ๋อไม่เครียดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงคือทุกอย่างเหมือนเดิมปกติแต่เรื่องลูกเราขอให้เขาอยู่กับเราอีกเทอมนึงก่อนเพราะยังไม่รู้ว่ากลับไปแล้วจะยังไงก็ขอให้เรียนออนไลน์รอถึงมกราคมค่อยกลับไปเขาก็เริ่มอยากกลับไปเรียนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อถามต่อว่าความรักตอนนี้โอเคไหมสาวแหม่มตอบว่ารักกันดีปกติแฮปปี้ยังทำอาหารให้พวกเราทานอย่างอร่อยและสอนไปถึงลูกๆลูกๆ ก็เริ่มทำอาหารให้แม่ทานได้แล้วแม่ก็ภูมิใจขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมในตัวลูกนะคะมีกระแสเข้ามาว่าอุ๊ยน้องแม็กโตแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ